วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณราชจุลพรหมคุโตอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารวันนี้เวลา 18:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องบำเพ็ญกุศลชั้น2อาคาร100ปีวัดบวรนิเวศวิหารทรงบำเพ็ญพระราชกุศล7วันพระราชทานศพสมเด็จพระวรรณราชจุลพรหมคุโตอดีตเจ้าวาดวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเมื่อวันที่15มีนาคม2565สิริอายุได้85ปีพรรษา65ในการนี้ทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าโกศพทรงกราบทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมศพสมเด็จพระวรรณรัตน์มีนามเดิมว่าจุลพราหมณ์พิทักษ์เกิดเมื่อวันที่17กันยายน2479ที่จังหวัดตราดเมื่ออายุครบ12ปีได้บรรพชาณวัดคิริวิหารจากนั้นได้ไปศึกษาต่อณวัดบวรนิเวศวิหารและอุปสมบทโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์เป็นพระอุปัชฌาย์ได้รับฉายาว่าพรหมคุโตได้ศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสมเด็จพระวรรณราชเป็นพระเถระที่สมบูรณ์ด้วยศีลาจารวัดเป็นที่ยอมรับเลื่อมใสศรัทธาสร้างคุณูปการแก่พระสงฆ์และพระพุทธศาสนามากมายโดยเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวดที่วัดบวรนิเวศวิหารเมื่อปี2521สมเด็จพระวรรณราชเป็นผู้ถวายการสอนพระธรรมวินัยและยังเป็นผู้นั่งพระเสลียงกลีบบัวและราชรถน้อยอ่านพระพิธรรมนำพระบรมศพในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีน้องสนามหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคม2560ได้รับพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรที่สมเด็จพระวรรณรัตน์เมื่อปี2552และเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารในปี2558รวมทั้งเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุทธท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระพิธรรมศพระหว่าง 18-23 มีนาคม2565และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมบำเพ็ญพระราชกุศล7วัน50วันและ100วันพระราชทานศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบียซึ่งตรงกับวันที่21มีนาคม2565ความว่าพระท่านนายฮาเกกอตฟรีดเกนโกฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนามิเบียกรุงวินฮุกในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนามิเบียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐนามิเบียสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2563วันนี้เวลา 8:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตกิติมศักดิ์และบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่35ประจำปีการศึกษา2563ระหว่างวันที่21-24มีนาคม2565
โอกาสนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งมุ่งเน้นที่จะแก้ไขปัญหาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างครอบคลุมกว้างขวางและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาคหกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและนวัตกรรมเครื่องแต่งกายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้ทรงส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เห็นถึงความงดงามและมีค่าของผ้าไทยในวันนี้มีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกโทตรีจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งสิ้น 3,445 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราชโอวาทความว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้นมิได้เป็นการศึกษาเรียนรู้หลักวิชาแต่เพียงอย่างเดียวหากแท้จริงยังเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจรวมทั้งความประพฤติปฏิบัติด้วยเหตุนี้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนอกจากจะต้องมีความรู้ดีแล้วจึงควรต้องมีความคิดจิตใจและความประพฤติปฏิบัติที่ดีอย่างน้อย4ประการประการแรกต้องมีวิจารณญาณที่ถูกต้องเที่ยงตรงในการพิจารณาแยกแยะและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆประการที่2ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทุกด้านของตนให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้ประการที่3ต้องมีความหนักแน่นมั่นคงในความดีไม่ประพฤติปฏิบัติในทางชั่วทางเสื่อมประการที่4ต้องมีความอดทนเข้มแข็งไม่หวั่นไหวย่อท้อต่ออุปสรรคปัญหาใดๆจึงขอให้บัณฑิตทุกคนพิจารณาคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้ของตนแล้วเร่งสร้างเสริมในส่วนที่ยังบกพร่องแต่ละคนจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตแท้ผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองและชาติบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:19 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวรโอกาสให้รองศาสตราจารย์พลังพลคงเสรีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและคณะกรรมการรางวัลวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนมหิดล Science and EnvironmentAnd Sustainability Award 2022เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลดังกล่าวเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทรงใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทรงเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่ราษฎรโดยเฉพาะเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในการนำความรู้วิทยาศาสตร์ที่หลากหลายสาขามาประสานประโยชน์เพื่อดูแลรักษาและประยุกต์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2563เป็นวันแรกวันนี้เวลา 13:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาชีวเคมีและหนังสือสดุดีเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้านักปราชญ์ชีวเคมีแด่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี
เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณในพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจทางด้านวิทยาศาสตร์และด้านชีวเคมีทรงมีผลงานการวิจัยเป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติและทรงมีคุณูปการสนับสนุนการวิจัยด้านชีวเคมีที่เกี่ยวข้องต่อมะเร็งวิทยาและพิษวิทยาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่อันเป็นประโยชน์ต่อวงการวิทยาศาสตร์สามารถนำผลการวิจัยไปช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากนั้นพระราชทานรางวัลเกษตราภิชาญแก่ผู้ได้รับรางวัลพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะประมงคณะเศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรีคณะวิทยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และคณะเทคนิคการสัตวแพทย์รวม 1,333 คนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความว่าบัณฑิตทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาแล้วย่อมมุ่งหวังความเจริญมั่นคงในหน้าที่การงานด้วยกันทุกคนการที่จะประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังนั้นแต่ละคนต้องลงมือทำงานโดยนำความรู้และหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปปรับใช้ให้พอเหมาะพอดีกับงานสถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยระลึกไว้เสมอว่าการมีความรู้ความสามารถอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีคุณธรรมประจำใจด้วยและการทำงานทุกอย่างจะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอข้อสำคัญทุกคนควรเปิดใจให้กว้างติดตามความก้าวหน้าของวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งศึกษาค้นคว้าหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติมด้วยความกระตือรือร้นและขวนขวายอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกทำให้ทุกคนต้องมีการปรับตัวและรู้จักนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งหมั่นพัฒนาตนพัฒนางานให้ทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเยี่ยมช้างพลายบุญนาและช้างผังฟ้าแจ่มช้างในพระอุปถัมภ์ณสถาบันโคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จังหวัดลำปางวันนี้เวลา 12:38 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปสถาบันโคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางส่งเยี่ยมช้างพลายบุญนาและช้างพังฟ้าแจ่มในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการนี้ทรงช้างพังวันดีจากลานฝึกช้างไปยังศาลาริมน้ำในบริเวณโรงช้างต้นทอดพระเนตรและพระราชทานอาหารแก่ช้างพลายบุญนาและช้างพังฟ้าแจ่มในพระอุปถัมภ์ช้างพลายบุญนาเป็นลูกช้างอายุ6ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สถาบันโคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์รับมาดูแลเมื่อปี2563ปัจจุบันสุขภาพแข็งแรงสมวัยส่วนช้างพังฟ้าแจ่มเป็นลูกช้างป่ากำพร้าอายุ6ปีที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกบ่วงดักสัตว์รัดที่บริเวณส่วนปลายของขาหน้าซ้ายที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีทำให้ปลายเท้าซ้ายขาหน้าขาดและมีอาการกระดูกขาขวาและกระดูกสันหลังคดงอจากการต้องรับน้ำหนักมากเกินไปเนื่องจากไม่สามารถใช้เท้าซ้ายเดินได้ตามปกติสถาบันโคจบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์จึงรับช้างพังฟ้าแจ่มมาดูแลรักษาเมื่อปี2562และร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำรองเท้าเทียมเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติปัจจุบันพบว่ากระดูกขาขวาและกระดูกสันหลังเกิดการคดงอเพิ่มขึ้นจึงวางแผนใส่ขาเทียมทดแทนรองเท้าเทียมในระยะยาวฝึกให้ใช้เท้าซ้ายมากขึ้นฝึกการออกกำลังกายในน้ำและควบคุมโภชนาการเพื่อให้ช้างพังฟ้าแจ่มมีสุขภาพดีสมวัยทั้งนี้ในปี2545สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงรับสถาบันโคจบาลแห่งชาติไว้ในพระอุปถัมภ์เพื่อขยายขอบเขตบทบาทและภารกิจทางด้านการอนุรักษ์และบริเวณช้างไทยเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีโรงพยาบาลช้าง2สาขาคือโรงพยาบาลช้างลำปางและโรงพยาบาลช้างกระบี่ให้การรักษาพยาบาลช้างป่วยช้างบาดเจ็บทุกกรณีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาดำเนินกิจกรรมทางด้านการอนุรักษ์ช้างและบริการสังคม
ดยบริการรักษาช้างเจ็บป่วยจัดโครงการสัตวแพทย์สัญจรลงพื้นที่รักษาตรวจสุขภาพช้างการช่วยเหลือควบคุมช้างตกมันอาละวาดการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยงกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีการแสดงความสามารถของนักเรียนช้างบริการนั่งช้างชมธรรมชาติบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 15:30 นกิจกรรมฝึกเป็นควานช้างสมัครเล่นกิจกรรมจิตชาชมช้างที่กำลังได้รับความนิยมและมีบริการบ้านพักปัจจุบันมีช้างในความดูแลทั้งหมด114เชือกองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชโรดมวัดโพชัยจังหวัดนครปฐมและพระธรรมวัชระมงคลวัชนะสงครามที่วัดโพชัยอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพมงคลวัชโรดมซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะแด่พระราชมงคลวัชโรดมเป็นพระเทพมงคลวัชโรดมพุทธาคมธรรมดีโลกสาธกธรรมวิจิตรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดโพชัยจังหวัดนครพนมมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปลัด1พระครูวินัยทร1พระครูสังครักษ์1พระครูสมุ1พระครูใบดีกา1เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565พระเทพมงคลวัชโรดมนามเดิมว่าแสงวงวงตาผาเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2463บิดาชื่อนายบุญจันทร์มารดาชื่อนางสิงห์เป็นชาวบ้านพลตูมตำบลก้านเหลืองอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อปี2482ขณะอายุ22ปีมีพระครูบริหารเกษมรัตน์เป็นพระอุปัชฌาย์หลังอุปสมบทได้ศึกษาเล่าเรียนแผนกธรรมได้แก่นักธรรมชั้นตรีโทเอกมีความรู้ลึกซึ้งแตกฉานเป็นพระภิกษุผู้ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยคอยเทศนาธรรมโวหารแก่พุทธศาสนิกชนอย่างสม่ำเสมอจนเป็นที่เคารพศรัทธาทั้งปฏิบัติพระธรรมวินัยและวัดปฏิบัติอย่างเคร่งครัดจนปัจจุบันมีอายุ102ปี81พรรษาส่วนที่วัชนะสงครามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระธรรมวชิรมงคลซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานราชทินนามและสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะแด่พระเทพวิมลมุนีเป็นพระธรรมวชิรมงคลโกศลปริยกิจนิวิศีลาจารย์ศาสนภาระธุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2565พระธรรมวชิระมงคลกฤตกิติวังโสนามเดิมกฤตประเวชจินดาเกิดเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2473ที่อำเภอบ้านแพ้วจังหวัดสมุทรสาครเป็นบุตรของนายแย้มและนางวะประเวศจินดามาประชาเป็นสามเณรที่วัดชัยมงคลจังหวัดสมุทรสาครเมื่อปี2487และอุปสมบทที่วัดแห่งเดิมเมื่อปี2494ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากการสอบได้นักธรรมตรีโทเอกและเปรียญธรรม3ประโยคในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมสำนักเรียนวัชนะสงครามกรรมการตรวจธรรมสนามหลวงและประธานกรรมการดำเนินการสอบบาลีสนามหลวงเปลี่ยนธรรม5ประโยคโดยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัชนะสงครามตั้งแต่ปี2555สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาส่งมอบหนังสือเรียนพระราชทานแก่โรงเรียนต่างๆในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีและชัยนาทวันนี้ที่ห้องประชุมมหาจักรีวิทยาประสิทธิ์อาคาร60พรรษาราชสุดาสมภพ604สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาบันเทคโนโลยีจิตรดา
โดยรองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมนทาพรหมบุญอธิการบดีเป็นผู้แทนพระองค์มอบหนังสือเรียนพระราชทานแก่นายประธานทวีผลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรีอ่างทองและนางนยนาจันทารักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานีชัยนาทเพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองอุทัยธานีและชัยนาทจำนวน40แห่งสำหรับใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มพูนความรู้ทางการศึกษาได้แก่หนังสือเรื่องสวัสดีรักษาสนทนาภาษาไทยขนบประเพณีชาวไทยศิลปะและวัฒนธรรมไทยประวัติยอดกวี4แผ่นดินสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสารานุกรมภาพสำหรับเด็กและหนังสือวรรณกรรมไทยรวมทั้งสิ้น 4,800 เล่มจบข่าวในพระราชสำนักสำหรับวันนี้ดิฉันชุติมาพึ่งความสุขสวัสดีค่ะ